ไปสายต่อไปนะครับที่ขอนแก่นคุณรุจาภานะครับเรื่องตึกแถวโดนยึดขายทอดตลาดสวัสดีครับคุณรุจาภาสวัสดีค่ะคุณถนอมและน้องพิธีกรคู่ค่ะครับน้องบินน้องบินครับว่ายังไงครับคุณรุจาภาตอนนี้ตึกแถวโดนยึดแล้วล่ะครับใช่ค่ะโดนยึดแล้วขายทอดตลาดโดยการปิดจำนองไปด้วยค่ะคุณถนอมตอนนี้ขั้นตอนของเราก็คือศาลพิจารณาแล้วค่ะเขายังไม่ได้ขายเหรอหรือขายแล้วขายแล้วค่ะเขาไปมีคนมาซื้อเอาที่ตั้งแต่ปี60นะคะเขามาซื้อเอามาซื้อจากทัพพีนะคะสรุปก็คือว่าขายแล้วนะครับแล้วมีคำถามอะไรตามมาครับที่จะถามที่มีคำถามตรงที่ว่าการขายทรัพย์ตัวนี้นะคะบังคับคดีขายโดยการขายทอดตลาดโดยติดจำนองไปด้วยนะคะครับครับพอขายได้ปั๊บเขาก็จะพอขายได้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเงินที่ได้จ่ายชำระหนี้จำนองก่อนครับจ่ายได้ครบหมดไหมหนี้จำนองจ่ายหมดจบไปแล้วยังหนี้จำนองจากการขายคราวนี้ไม่ค่ะคุณถนอมปัญหามันก็คือผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปวางเงินแค่ 30,000 ใช่ไหมคะที่บังคับคดีเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายที่ธนาคารเลยตั้งแต่ปี60มิถุนากรกฎาค่ะมิถุนามาจนถึงคนประมูลคนประมูลเขาไม่จ่ายเลยสักบาทคนประมูลได้เนี่ยเขายังไม่จ่ายเงินให้กับบังคับคดีเหรอใช่ค่ะท่านโอ้ประมูลได้แต่ไม่จ่ายเงินในบังคับคดีค่ะเพราะว่าเขาคงถือว่าเขาเป็นทนายนะคะเขาคงใช้ช่องว่างอะไรของเขาเขาก็บอกเขาก็แต่ตอนแรกที่เขาซื้อไปปุ๊บเนี่ยเมื่อปี60นะคะต้นนี่เขาก็โทรมาบอกพิมพ์บอกว่าคุณจะซื้อคืนไหมผมจะขายคืนคุณมาซื้อกับผมสิผมจะขายให้คุณ500,000เพราะว่าอย่างนี้นะคะพี่เลยว่าโอ้โหทำไมราคาสูงจังเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้ตึกแถวนี่เขาโอนเป็นของเขาไปแล้วยังอ่ะยังค่ะเพราะว่าเขาไม่จ่ายธนาคารก็เลยไม่ให้เขาแล้วเขาเคยเมื่อถึงตอนปี60ที่ธนาคารใกล้จะฟ้องเขาเนี่ยค่ะปี63ธนาคารใกล้จะฟ้องเขาเนี่ยเขาไปขอจ่าย500,000 บาทธนาคารก็ปฏิเสธเขาแล้วก็ยื่นฟ้องเขาแต่ธนาคารให้พี่มิ้นเนี่ยเป็นจำเลยที่1แล้วผู้ซื้อทรัพย์ให้เป็นจำเลยที่2พี่ก็เลยติดใจอยู่เดี๋ยวต่อท่านวีรามาช่วยให้คำตอบเรื่องนี้หน่อยได้ไหมขอคำแนะนำเดี๋ยวนะผมทวนให้แน่ใจว่าเขายึดทรัพย์คุณไปขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์นั้นติดจำนองซึ่งคนที่มาซื้อจากการประมูลเนี่ยได้แล้วแต่ปรากฏไม่ชำระเงินประมูลใช่ไหมใช่ค่ะยังค้างคาอยู่กับบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้ชำระหนี้จำนองครับก็ของพี่นี่ชำระมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่เขาซื้อแล้วก็เกินไปอีก2เดือนค่ะเพราะว่าธนาคารแย่งแจ้งหนี้ไปที่สำนักงานที่ให้หักอีก2เดือนพอคุณถูกฟ้องบังคับจำนองคุณก็ไม่ได้ผ่อนธนาคารอีกถูกไหมหลังจากที่เขาซื้อไปพี่ยังจ่ายอยู่อีก2เดือนค่ะเพราะว่าธนาคารส่งเอาเป็นว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายอีกหลังจากนั้นก็ไม่ได้จ่ายเลยเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วพี่ก็ยังเป็นหนี้แจ้งที่กรมบัญชีกลางว่าทรัพย์ถูกซื้อแล้วพี่ ไม่ต้องหักแล้วทางสำนักงานก็ทำให้ค่ะแล้วเจ้าหนี้ที่ฟ้องคุณนะใครเจ้าหนี้ที่ฟ้องก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะแล้วหนี้บ้านตึกแถวนี่ติดจำนองธนาคารอะไรธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะตกลงคนที่ฟ้องบังคับจำนองคุณคือธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่บ้านนี้ติดจำนองอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนึกว่าเจ้าหนี้อื่นฟังคุณเล่านี่เหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าหนี้คนอื่นตอนแรกนี่ที่เขายึดเนี่ยก็คือเทสโก้โลตัสต่างที่เป็นหนี้เขาอยู่ประมาณ74,000ตั้งแต่เขายึดนะคะคุณรุจภาคุณดูแลมาตลอดคุณรุจภาคุณรุจภาคุณพูดให้สั้นๆกระชับหน่อยคุณตอบที่ผมถามสั้นๆดีกว่าคุณอย่าพยายามเล่าแล้วมันจะช้านะได้ค่ะคนที่ฟ้องคุณนี่ใครตอบผมก่อนคนที่ฟ้องตอนแรกคือโลตัสค่ะ
นะโลตัสฟ้องคุณนะคุณเป็นหนี้โลตัสโลฟัสฟ้องคุณฟ้องคุณเพื่อจะเอาตึกแถวไปขายทอดตลาดตึกแถวนี้ติดอาคารสงเคราะห์อยู่ใช่เปล่าครับใช่ค่ะแล้วต่อมาก็มีคนไปซื้อจากการประมูลนะครับซื้อประมูลชนะแล้วปรากฏว่าเขาไม่ชำระเงินประมูลถูกไหมครับใช่ค่ะเรื่องมันจึงค้างอยู่ตรงจนถึงทุกวันนี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะคำถามที่คุณอยากได้คำตอบคืออะไรครับคือการขายปิดจำนองไปเนี่ยทำไมคนที่ซื้อไปซับไปเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบซึ่งศาลสั่งซึ่งศาลวิเคราะห์แล้วบอกว่าซับตัวนี้ต้องถูกยึดคืนไปแล้วก็กลับไปที่ถามใหม่ครับถามใหม่ครับตลาดอีกหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะถามใหม่ครับที่คุณพูดถึงศาลเนี่ยศาลเข้ามาเกี่ยวในขั้นตอนไหนอีกครับศาลตอนนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฟ้องมายังพี่มิ้นเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็ให้คนซื้อทรัพย์เนี่ยเป็นจำเลยที่สองค่ะโอ้แสดงว่าทีนี้อาคารสงเคราะห์ฟ้องคุณใช่ไหมเพราะคุณผิดนัดชำระต่อเขาแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โหโดนสองดอกเลยคุณทีเนี้ยนะเดี๋ยวถามท่านผอ.วีรานะครับน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีขอความรู้ท่านดังนี้ครับท่านวีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมีคนมาประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้วไม่ชำระหนี้ไม่ชำระเงินประมูลมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วมันทำยังไงครับคืออย่างนี้นะคะการซื้อเคสเนี้ยน่าจะเป็นลักษณะว่ามีบุคคลภายนอกมาซื้อหลักทรัพย์ของคุณอะไรนะคะรุจจาภาคุณรุจจาภาจากการขายทอดตลาดของเราซึ่งการขายโดยวิธีการนี้มันจะเป็นการขายโดยจำนองติดไป คนที่ซื้อได้อ่ะต้องรับภาระหนี้จำนองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่คิดว่าเคสนี้คนซื้อน่าจะมีการรับผิดชอบหนี้ของท่านครับการรับผิดชอบหนี้ต่ออาคารสงเคราะห์แปลว่าคนประมูลซื้อไปคุณต้องไปชำระหนี้ให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เองถูกไหมครับถูกต้องค่ะแต่ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายพอสมควรเป็นทนายความใช่ท่านพูดตรงเป๊ะเลยนะคะพอเขาซื้อไปเสร็จปุ๊บเขาจะไม่โอนไปเป็นชื่อของเขาครับเพราะว่าถ้าโอนไปปุ๊บเขาจะต้องไปรับภาระหนี้จำนองและท้ายทะเบียนเอกสารสิทธิ์อะค่ะมันจะปรากฏชื่อเขาถ้ามีการผิดชำระหนี้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารสงเคราะห์จะฟ้องเขาจะไม่ได้ฟ้องคุณจารุวรรณอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับใช่ทีนี้เวลามีการผิดเงื่อนไขบ้านของอาคารสงเคราะห์ธนาคารน่ะเขาก็จะฟ้องลูกค้าที่เป็นหนี้ของเขาจริงๆก็คือตัวของคุณจารุวรรณเนี่ยค่ะที่มีชื่อท้ายทะเบียนเอกสารรุจอะไรนะคะรุจาภาครับรุจาภาใช่ครับมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะก็คือว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ซื้อโดยการจำนองติดไปจากกรมบังคับคดีอะค่ะเขาจะไม่ยอมโอนมาเป็นชื่อเขาครับแต่เขาอะจะเป็นชื่อมันก็ยังเป็นชื่อของคุณรุจภาอยู่พอธนาคารฟ้องอะธนาคารอะก็ยังไม่เก่งเท่าที่พวกซื้อซับโดยการจำนองติดไปธนาคารแทนที่จะฟ้องคู่ก็คือฟ้องคนที่ซื้อจากการขายทอดตลาดแต่ก็ดันมาฟ้องคุณรุจภาคนเดียวอย่างนี้ค่ะครับสองคนค่ะคนนั้นเป็นจำเลยที่สองค่ะฟ้องคนซื้อเป็นจำเลยที่สองฟ้องร่วมฟ้องทั้งคู่ใช่ไหมฟ้องร่วมด้วยทีนี้หลักการนะถ้าฟ้องร่วมด้วยตอนนี้เขาก็ต้องเอาบังคับเอากระหลักประกันตัวหลักก่อนนึกออกไหมคะครับก็คือบ้านหลังนี้หนี้ที่เหลือเนี่ยเขาถึงจะไปสืบหาคนที่ซื้อต่อที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของเราอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้แหละค่ะมันก็เลยเป็นปัญหาที่คุณถามมาเมื่อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเพราะงั้นเขาก็เจ้าหนี้ก็คืออาคารสงเคราะห์ก็ถูกแล้วใช่ไหมที่จะฟ้องคุณรุจภาแล้วก็ฟ้องคนซื้อจากการประมูลใช่ค่ะเพียงแต่ว่าคือทรัพย์ตัวนี้มันเป็นทรัพย์หลักประกันเวลาศาลมีคำพิพากษานะคะศาลจะบอกว่าให้บังคับทรัพย์จำนองก่อนเหลือหนี้เท่าไหร่ถึงจะไปสืบหาทรัพย์อื่นซึ่งณวันนี้
บ้านหลังนี้มันเป็นทรัพย์หลักประกันอะเวลาเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอะค่ะเราจะอ่านหมายบังคับคดีว่าศาลอะให้บังคับทรัพย์ตัวไหนก่อนเราจะไม่บังคับทรัพย์ข้ามขั้นตอนเพราะว่ามันผิดคำสั่งศาลเราก็จะต้องเอาทรัพย์ตัวที่หนึ่งก่อนถ้ามันคุ้มหนี้เราก็จะจบแต่ถ้ามันไม่คุ้มหนี้เราถึงจะไปทรัพย์ตัวที่สองตัวที่สามประมาณนี้ค่ะทีนี้ผมขอความรู้ตรงนี้ก็คือว่าผู้มาประมูลได้แล้วปรากฏว่าไม่ยอมไปชำระหนี้จำนองอันนี้เขาไม่ผิดต่อกรมบังคับคดีหรอครับไม่ผิดค่ะมันเหมือนว่าช่วงนี้ตรงนี้กรมบังคับคดีกำลังหาทางแก้ไขกับกระทรวงยุติธรรมอยู่เพราะว่าเป็นช่องว่างเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ค่ะมันเป็นช่องว่างเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไปซื้อแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเขาคืออันสิทธิ์ที่จะโอนหรือไม่โอนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาคือเงินที่เขามาตอนที่เขามาประมูลเนี่ยประมูลสมมติว่านี่บ้านหลังเนี้ยติดจำนองอยู่สักล้านหนึ่งแล้วก็เอาไปขายทอดขายบังคับคดีซึ่งเขาก็ต้องมันก็ไม่ได้ขายในราคา1ล้านถูกไหมครับถ้ามันขายราคาที่มันเป็นฟ้องบังคับตามหนี้ใช่ไหมสมมติว่าหนี้สัก 500,000 ก็คือเอาแค่ 500,000 แต่ว่าติดจำนองไปด้วยจำนองนี้คุณก็ได้ปั๊บคุณก็ต้องไปชำระจำนองต่อถูกไหมครับหลักการขายทรัพย์โดยติดจำนองของกรมบังคับคดีนะคะสมมติว่าหนี้จำนองล้านหนึ่งแต่ว่าทรัพย์ตัวนี้มันราคา 500,000 พอทรัพย์มันราคา 500,000 เนี่ยเวลาเจ้าพนักงานบังคับคดีจะขายอะค่ะประกาศก็ต้องบอกว่ามีหนี้จำนองอยู่ล้านหนึ่งคนที่ซื้อได้จะต้องรับภาระหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยจนกว่าชำระเสร็จอันนี้คือประกาศขายของกรมบังคับคดีคือรวมแล้วผู้ซื้อจะต้องชำระถึงล้านห้าถูกไหมท่านอ่ะถูกต้องแต่ทีเนี้ยพอเป็นการขายโดยจำนองติดไปเนี่ยมันจะขายต่ำเพราะว่าราคาทรัพย์อะราคาทรัพย์มันแค่สมมติว่าทรัพย์ตัวนี้มันราคา500,000นึกออกไหมคะแต่หนี้จำนองล้านทีเนี้ยหลักของกรมบังคับคดีถ้าหนี้จำนองสูงกว่าราคาประเมินเราก็จะขายทรัพย์ราคาไม่สูงคำว่าไม่สูงก็คือ1คุณต้องวางหลักประกันอย่างน้อยเนี่ยหลักประกันอย่างต่ำที่กรมบังคับคดีกำหนดไว้ก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 ราคาเริ่มต้นของกรมบังคับคดีอาจจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ครับทีนี้คนซื้อจากเราอะค่ะก่อนจะเข้าซื้อเขาจะวางหลักประกัน 5,000 และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเริ่มต้นขายที่ราคา 50,000เพราะว่าตัวทรัพย์จริงๆเนี่ยราคาแค่ 500,000 แต่เวลาผู้ซื้อได้เนี่ยเขาจะต้องจ่ายบังคับคดี 50,000 แล้วก็ไปจ่ายที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกล้านหนึ่งซึ่งกับบังคับคดีเนี่ยผู้ชนะประมูลเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วถูกไหมครับใช่ค่ะจ่ายเรียบร้อยแล้วก็จะออกหนังสือมันก็เลยจบขั้นตอนของผู้ซื้อกับบังคับคดีจบไปมันก็เป็นภาระที่ผู้ซื้อจะต้องไปชำระหนี้ให้กับธนาคารหลักทรัพย์ที่ติดจำนองกับธนาคารปรากฏว่าคุณรู้กฎหมายอ่ะคุณอาศัยช่องว่างตรงนี้ไม่โอนคุณไม่โอนแม้เป็นของคุณแต่ดีที่เจ้าหนี้จำนองก็ไปฟ้องทั้งสองเลยเจ้าหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ใหม่อันนี้โอเคใช่ไหมท่านวีระถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะว่าบางสถาบันการเงินเนี่ยไปไม่ถึงผู้ซื้อเลยฟ้องเฉพาะจำเลยคนเดียวแต่นี่ถือว่าสถาบันการเงินคนนี้ไปถึงก็คือพอพวกนี้พอไม่มีชื่อในท้ายโฉนดน่ะเขาก็จะไม่ค่อยฟ้องแต่แบบถ้าสถาบันนี้น่าจะไปขอคัดสัญญาซื้อขายจากกรมบังคับคดีมาแล้วก็ฟ้องร่วมไปเลยอย่างเงี้ยค่ะดีจังทีนี้ท่านครับจุดอ่อนตรงนี้มันจะแก้แนวไหนยังไงถ้างั้นสมมติว่าจุดอ่อนตรงนี้เอาข้อจริงๆนะคะส่วนมากเนี่ยเราจะพยายามบอกจำเลยว่ามีญาติพี่น้องไหมอันนี้เราจะแนะนำจำเลยถ้ามาหาเรานะมีญาติพี่น้องไหมก็คือเราขายติดจำนองอ่ะมันขายถูกในเมื่อคุณผ่อนบ้านอยู่แล้วอ่ะคุณผ่อนบ้านอยู่แล้วคุณมาซื้อกับเราไหมซื้อถูกแล้วคุณไปผ่อนบ้านต่อแล้วคุณก็ค่อยโอนซึ่งเวลามาพบเจ้าพนักงานมาเข้าคดีก่อนที่มันจะเกิดปัญหาอย่างนี้คือเราไปแก้กฎหมายไม่ได้เพราะว่ามันคือเรื่องใหญ่ของกรมบังคับคดีแต่บังคับคดีถ้าเจอว่าหนี้ที่เขาเป็นหนี้เจ้าหนี้ทำคำพิพากษาถ้าฟ้องเขาอ่ะมันเยอะเราถามลูกหนี้ทันทีเลยว่ามีเงินไหมถ้ามีหรือว่ามีญาติพี่น้องมีลูกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะให้คำแนะนำไปประมาณนี้ค่ะก็คือให้เขาไป
ื้อเอาไปแล้วเขาก็ไปผ่อนหนี้อาคารสงเคราะห์ต่อพอเขาผ่อนเสร็จปุ๊บทีนี้เรื่องนี้มันจะจบยังไงถ้างั้นจบก็คือศาลก็ต้องตัดสินให้ทั้งคู่ต้องชดใช้ใช่ไหมครับใช่ค่ะบ้านหลังนี้ก็ต้องถูกยึดขายทอดตลาดซึ่งการขายทอดตลาดรอบที่สองเนี่ยมันจะเป็นการขายโดยปลอดจำนองเลยแหละมันแต่ไม่ขายถูกแล้วตอนนี้เพราะเจ้านี้จำนองเป็นคนฟ้องเองนะครับใช่ค่ะมันก็จะขายตามราคาซักเลยแล้วถ้ามันมีเงินเหลือล่ะครับเอาไปคืนใครทีเนี้ยระหว่างจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองมันก็ต้องคืนคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ทุกคนแรกอะค่ะคนที่สองนี่เขาคงไม่เข้ามาเพราะโดยหลักแล้วพวกนี้จะไม่กล้าเข้ามาอืมโอเคคุณรุจภาครับแต่ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอแทรกนิดนึงว่าตรงที่เขาบอกทั้งทนายของอาคารสงเคราะห์แล้วก็ศาลท่านนะคะท่านบอกว่าทรัพย์ที่ถูกขายถ้าขายได้เกินราคาเนี่ยส่วนเฉลี่ยต่างนั้นก็จะไปเป็นของจำเลยที่สองอ๋อผู้ซื้อปัจจุบันถ้าขายขาดทุนนะคะถ้าขายขาดทุนส่วนที่หนี้ที่เหลือน่ะจำเลยที่หนึ่งคือมิ้มเนี่ยต้องไปจ่ายต่ออีกต้องมาเรียกเอากับมิ้มว่างั้นค่ะท่านนี่อันนี้มันทำไมอันนี้เป็นคำอันนี้ท่านผู้พิพากษาท่านบอกไว้ใช่ไหมคะว่าถ้ามีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดจะเป็นของจำเลยที่สองค่ะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่ายังไม่เคยเจอเคสอย่างนี้คุณรุจภาจ๋าใครเป็นคนพูดคุณเรื่องนี้เป็นคำพิพากษาเหรอใช่ค่ะเป็นคำพิพากษาแล้วอ๋อโอเคอาจจะเป็นไปตามที่ท่านว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องขอโทษถ้าเราให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ายังตั้งแต่ขายมาก็ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ท่านอาจจะมองว่าทรัพย์มันตกไปเป็นของจำเลยที่จำเลยที่สองแล้วใช่ค่ะทีนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนว่าจำเลยที่หนึ่งท่านค่ะอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคนฟ้องอะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดอยู่เพิ่มเติมนะครับคุณรุจภาผมว่าได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่ามันเรื่องมันเป็นมายังไงแล้วคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ก็น่าจะได้เป็นความรู้แล้วนะครับว่าอ๋อขายติดจำนองและปรากฏคนซื้อไม่ไปชำระจำนองปัญหาต้องกลับมาที่คนถูกฟ้องผมขอคำถามสุดท้ายคุณรุจภาจะถามอะไรเพิ่มเติมครับหรือว่าอยากจะยังมีอะไรจะต้องรู้อีกไหมครับมิ้มก็อยากจะขอคำแนะนำนะคะว่าทำไมเพราะว่าก่อนที่มันสืบพยานนะเอาว่าเดี๋ยวนะคุณมีทนายความไหมเรื่องนี้มีค่ะเอาใช้ทนายความที่เรามีนะครับใช้ทนายความที่เรามีเพราะเรามีทนายความอยู่แล้วครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับแบบนี้เราต้องก็คือเราก็ต้องรับผิดชอบส่วนนั้นเหรอคะส่วนที่มันต้องเป็นไปตามหนึ่งเดี๋ยวนะต้องเป็นไปตามคำพิพากษาครับถ้าคุณบอกว่านี่คือคำพิพากษาถ้าไม่เป็นธรรมก็อุทธรณ์ไปคุยกับทนายความของเราครับเพราะว่ารายละเอียดมันต้องอยู่ในสำนวนนะครับเดี๋ยวเราคุยหน้าไมค์เราก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แต่ว่ากระบวนการและขั้นตอนที่ท่านวีรากรุณาแนะนำเนี่ยคุณผู้ชมได้ทราบแล้วละว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยครับซื้อที่ติดจำนองไปนะครับปรากฏว่าคนซื้อไม่ไปชำระจำนองปัญหาจึงกลับมาที่ผู้ถูกฟ้องเดิมนะครับขอบคุณคุณรุจภานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ